วันนี้นะครับนำเสนอผัดพริกหยวกครับท่านผู้ชมครับนะก็มีกระเทียมหมูสามชั้นแล้วก็พริกหยวกกับต้นหอมครับท่านผู้ชมวันนี้เราไปชมกันเลยครับว่าผัดยังไงครับท่านผู้ชมครับครับท่านผู้ชมครับนี่ครับผัดพริกหยวกตอนนี้เราใส่น้ำมันลงไปแล้วท่านผู้ชมกระเทียมเลยครับท่านผู้ชมใส่กระเทียมลงไปท่านผู้ชมตามด้วยหมูสามชั้นครับท่านผู้ชมจากนั้นครับท่านผู้ชมเราก็จะนำพริกหยวกกับต้นหอมลงไปท่านผู้ชมนะครับผัดให้พริกหยวกสุกเลยครับท่านผู้ชมเราก็จะเติมในส่วนของน้ำมันหอยลงไปหน่อยน้ำมันหอยลงไปเพิ่มความกลมกล่อมท่านผู้ชมด้วยน้ำตาลทรายพอประมาณครับท่านผู้ชมตามด้วยนะครับซอสปรุงรสฝาเขียวครับท่านผู้ชมนี่ครับลงไปสักหน่อยเต็มที่เลยครับท่านผู้ชมง่ายๆท่านผู้ชมครับไม่ยากรับเมนูของเรานี่ครับท่านผู้ชมครับเราก็จะได้ผัดพริกหยวกแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่ครับผัดพริกหยวกครับนี่ครับท่านผู้ชมครับพริกหยวกของเราครับท่านผู้ชมผัดพริกหยวกของเราเมนูวันนี้นะครับนำเสนอผัดพริกหยวกครับท่านผู้ชมหากใครชมคลิปนี้แล้วนะฮะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปทานพริกหยวกด้วยกันครับท่านผู้ชมครับ